สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ้งใบหยกเผยผลตรวจภูมิหลังฉีดซิโนแวค2เข็มลันไม่น่าเชื่อบุ้งสถีใบหยกโพสต์ผลตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังจากเจ้าตัวได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1และเข็มที่2พร้อมแคปชั่นเจ้าตัวตกใจไม่น่าเชื่อด้วยว่าด้วยความอยากรู้ไปตรวจภูมิรอบแรกหลังซิโนแวคเข็มที่2 14วันรอบ2หลังเข็มที่2 34วันไม่น่าเชื่อภูมิลดลงอย่างรวดเร็วไม่ถึงเดือนอย่างที่บอกฉีดกันตายจริงๆเฝ้ารอวัคซีนทางเลือกอย่างใจจดใจจ่อใครอยากรู้ไปตรวจที่เจตนินเลยจ้าขณะที่เพื่อนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิเมื่อไหร่เราจะได้วัคซีนทางเลือกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไอ้บราข้าก็ฟังนึกว่าจะขึ้นปรุปรัดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าของคุณเต้ารอตรวจฉีดวัคซีนซิโนแวคภูมิขึ้น 1,200 ค่ะหรือว่าจะเป็นบางคนขึ้นไม่เท่ากันคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตามปกติ IgG จะลดลงอยู่แล้วครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าของน้องสาวแฟนเป็นหมอหลังเข็ม2 1เดือนขึ้นมา150ทำไมร่างกายแต่ละคนมันต่างกันได้ขนาดนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจบกันเศร้าใจจังคนรอฉีดสิ้นหวังเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโอ้ต้องไปตรวจบ้างแล้วค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะร้องไห้เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ